สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่สนใจหมากรุกสากลในวันนี้เราจะมาดูกันต่อกับ Friend Defense Rubenstein ในพาร์ทที่2จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับและเพื่อไม่พลาดทุกวิดีโอหมากรุกสากลใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดู Friend Defense Rubenstein ในพาร์ทที่2นะครับเรามาทบทวนเนื้อหากันนิดนึงนะครับ Friend Defense Rubenstein เริ่มจากไฟขาวเดิน E4 E6 D4 D5 Knight C3 เราเอาพรกินพรนะครับ Knight กินพรจากนั้นเรา develop Knight มาที่ D7 ไฟขาวเดิน Knight F3ไนท์ G ไป F6 จากนั้นฝ่ายขาวมีทางเลือกหลักๆนะครับ3ทางเลือกนะครับซึ่งเราได้ดูในพาร์ทแรกไปแล้วนะครับฝ่ายขาวเดินบิชอป D3 นะครับในวันนี้เราจะมาดูในกรณีที่ฝ่ายขาวเดินไนท์กินไนท์ที่ F6 นะครับซึ่งถ้าเรามีเวลามากพอนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูบิชอปมาที่ G5 ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะเสร็จสิ้นเฟนรูเบนสไตน์ในคลิปนี้เลยนะครับเอาละครับเรามาดูในตาเดินแรกกันก่อนนะครับฝ่ายขาวเดินไนท์กินไนท์ที่ F6 ดีสุดของฝ่ายดำนะครับดำเอาไนท์กินไนท์ในตาเดินนี้ถ้าฝ่ายดำนะครับเอาควีนกินไนท์จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าฝ่ายขาวจะได้อินิชิทีฟโดยการเดินบิชอปมาที่ G5ไล่ควีนนะครับจากนั้นฝ่ายดำนะครับต้องเดินหลบควีนไปที่ G6 หรือว่า F5 นะครับซึ่งไม่ว่าจะเดินตาเดินไหนนะครับฝ่ายขาวก็จะเดินบิชอป D3 มาไล่ควีนนะครับทำให้ฝ่ายดำนั้นเสียจังหวะอย่างเช่นในตาเดินนี้ถ้าเดินควีนมาที่ G6 นะครับฝ่ายดำฝ่ายขาวเดินบิชอป D3 ถ้าฝ่ายดำเดิน F5 นะครับเพื่อป้องกันควีนจะทำให้เกิดจุดอ่อนนะครับที่ตำแหน่ง E6 นะครับผมโอเคในตาเดินนี้ถ้าฝ่ายดำเดินควีนมาที่ H5 ฝ่ายขาวจะมีแต้ม S3 และเตรียมที่จะเดิน G4 ในตาต่อไปนะครับเพื่อที่จะแท็บควีนของฝ่ายดำดังนั้นฝ่ายดำจะต้องเดิน F6 นะครับเพื่อให้ควีนมีตาหนีออกมาได้นะครับแต่ก็จะเกิดพรจุดอ่อนที่ตำแหน่ง E6 เช่นกันนะครับดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายนะครับฝ่ายดำนะครับจึงเอาไนท์กินไนท์เป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมโอเคในตาเดินนี้นะครับหลังจากฝ่ายดำเดินไนท์กินไนท์ฝ่ายขาวมีทางเลือกนะครับ3ทางเลือกที่น่าสนใจนะครับตาเดินแรกนะครับฝ่ายขาวเดิน C3 ไอเดียเพื่อที่จะเดินไนท์มาที่ E5 และเอาบิชอปมาเช็คที่ B5 นะครับตาเดินที่2นะครับฝ่ายขาวมีทางเลือกที่จะเอาบิชอปมาที่ G5 นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับผมอีกทางเลือกหนึ่งนะครับฝ่ายขาวเดินบิชอป E3 ไอเดียเพื่อที่จะป้องกันตำแหน่ง C5 นะครับเพราะว่าไอเดียของฝ่ายดำนั้นจะต้องเดิน C5 เพื่อตอบโต้ฝ่ายขาวเอาละครับเรามาดูทีละทางเลือกกันเลยนะครับเริ่มจากฝ่ายนี่นะครับหลังจากที่ฝ่ายดำเดินไนท์ D7 ฝ่ายขาวเดินไนท์ F3 เราเดินไนท์ F6 ในตาเดินนี้เรามาดูฝ่ายขาวเอาไนท์กินไนท์และฝ่ายดำเอาไนท์กินไนท์นะครับในตานี้นะครับฝ่ายขาวเดิน C3 นะครับจากนั้นเราตอบโต้ฝ่ายขาวด้วยการเดิน C5 ฝ่ายขาวเดินไนท์ E5 นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าพรที่ C3 นั้นช่วยปกป้องพรที่ D4 นะครับฝ่ายขาวจึงสามารถเดินไนท์มาที่ E5 ได้ในตาเดินนี้เรารู้ว่าฝ่ายขาวจะเอาบิชอปมาเช็คเราจึงเดิน A6 นะครับฝ่ายขาวมีตาเดินบิชอป G5 นะครับในตาเดินนี้
อีกทางเลือกหนึ่งนะครับฝ่ายขาวอาจจะเดินบิชอปมาที่ e3 นะครับไอเดียคืออาจจะต้องการจะกินพรที่ c5 นะครับเรามาดูกรณีที่ฝ่ายขาวเดินบิชอป g5 กันก่อนในตอนนี้เราเดิน develop นะครับควีนไปที่ c7 เป็นตำแหน่งที่ดีของควีนนะครับซึ่งเราไม่กลัวที่ฝ่ายขาวนะครับจะกินตัดไนท์ที่ f6 นะครับอย่างเช่นบิชอปกินเราเอาพอนกินจากนั้นฝ่ายขาวต้องเดินไนท์กลับไปนะครับอย่างเช่นไนท์ f3 จากนั้นฝ่ายดำจะมี2บิชอปนะครับในการเล่นและไม่น่าจะมีปัญหาในการควบคุมตาต่างๆนะครับเพราะว่าบิชอปของฝ่ายดำนะครับสามารถคุมได้ทั้งตาสีเข้มและตาสีอ่อนรอบๆขีดของเขานะครับดังนั้นในตาเดินนี้นะครับฝ่ายขาวเดินแต้มบังคับนะครับในการเดินควีนมาที่ a4 เช็คนะครับจากนั้นดีสุดของฝ่ายดำไนท์ d7 เพื่อปิดตาเช็คนะครับฝ่ายขาวยังมีแต้มบังคับอีกนะครับเดินบิชอปมาที่ b5 เพื่อที่จะกดดันนะครับจะเห็นว่าเราไม่สามารถกินบิชอปที่ b5 ได้นะครับเพราะว่าลูกที่ตำแหน่ง a8 นั้นยังไม่มีตัวป้องกันนะครับผมโอเคดังนั้นในตาเดนนี้ฝ่ายดำเดินลูกมาที่ b8 เพื่อที่เตรียมจะกินบิชอปที่ b5 นะครับดีสุดของฝ่ายขาวนะครับบิชอปกินไนท์บิชอปกินบิชอปไนท์กินบิชอปจากนั้นเราแลกตัวกันหมดนะครับและฝ่ายขาวเดินพอนดีกิน c5 บิชอปกิน c5 ฝ่ายขาวเข้าป้อมควีนไซด์นะครับลูกเช็คคิงดำนะครับจากนั้นเราเดินคิงไปที่ c6 จากนี้ไปก็จะเป็นการเข้าสู่ end game นะครับซึ่งฝ่ายดำน่าจะไม่มีปัญหานะครับโดยบิชอปของฝ่ายดำนะครับโจมตี f2 นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเดิน f6 e5 นะครับลูกมาที่ d8 หรือ c8 ลักษณะนี้นะครับฝ่ายดำก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการรับมือฝ่ายขาวนะครับทีนี้เราย้อนไปดูกรณีที่ฝ่ายขาวเดินบิชอปไปที่ e3 นะครับในตาเดินนี้นะครับหลังจากที่ฝ่ายดำเดิน a6 ฝ่ายขาวสามารถเดินบิชอปมาที่ e3 ได้นะครับในตาเดินนี้เช่นกันนะครับฝ่ายดำเดินควีน c7นะครับฝ่ายขาวเดินแต้มลักษณะเดียวกันควีน a4 เช็คไนท์ d7 บิชอป b5 เราเอาพอนกินพอนในตาเดินนี้นะครับซึ่งในตาเดินนี้นะครับถ้าฝ่ายดำไม่เอาพอนกินพอนก่อนนะครับโดยเดินอย่างเช่นลูกมา b8 นะครับอย่างในกรณีที่เราเห็นไปแล้วนะครับฝ่ายขาวก็จะเดินบิชอปกินกินนะครับจากนั้นเมื่อเราแลกตัวกันหมดนะครับฝ่ายขาวจะมีแต้มพอนกินพอนที่4-5นะครับและทำให้ฝ่ายดำพบกับความยากลำบากนะครับในการที่จะไล่กินพอนที่4-5คืนนี้นะครับ oh. ดังนั้นในตาเดินนี้นะครับเราจึงเดินพอนกินพอนก่อนนะครับโอเคจากนั้นบิชอปกินไนท์บิชอปกินไนท์กินนะครับแลกตัวกันเช่นเคยก็จะเป็นลักษณะเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นให้เราจำว่าเมื่อฝ่ายขาวเดินบิชอป e3 เราต้องเอาพอนกินพอนก่อนนะครับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก็คือฝ่ายดำเดินบิชอป d6 นะครับซึ่งฝ่ายขาวถ้ากินพอนที่ g7 นะครับก็จะเจอแต้มรุก g8 จากนั้นหลังจากฝ่ายขาวเดินบิชอปหนีไปเราจะกินพอนที่ g2 นะครับซึ่งทำให้ฝ่ายดำดูดีกว่าในตาเดินนี้นะครับอย่างเช่นบิชอป f6 เราเอารุกกินเพื่อยึดแรงที่2ของฝ่ายขาวนะครับก็จะเห็นว่าฝ่ายดำนะครับไม่มีปัญหากับลายที่ฝ่ายขาวเดิน c3 นะครับทีนี้เราจะมาดูกรณีที่ฝ่ายขาวเดินบิชอป e3 นะครับในตาเดินที่7นะครับดังนี้นะครับก็เป็นรูป
เฟสรูเบนสไตน์นะครับที่เราดูกันหลายครั้งแล้วจากนั้นฝ่ายขาวเอาไนท์กินไนท์นะครับเราเดินไนท์กินไนท์จากนั้นฝ่ายขาวเดินบิชอปมาที่ e3 นะครับไอเดียเพื่อที่จะกันไม่ให้ดำเดินพอนมาที่ c5 นะครับเพื่อตอบโต้ฝ่ายขาวในตาเดินนี้นะครับฝ่ายดำเดินไนท์มาที่ d5 นะครับเพื่อที่จะกินบิชอปที่ e3 ซึ่งฝ่ายขาวมีทางเลือกที่น่าสนใจ2ทางเลือกนะครับอันดับแรกคือเดินควีน d2 นะครับพัฒนาตัวอาจจะต้องการที่จะเข้าป้อมควีนไซด์นะครับหรือว่าดูจังหวะของฝ่ายดำนะครับซึ่งไอเดียของขาวคือ develop bishop อาจจะเดิน c4 หรือว่าเข้าป้อมคิงไซด์ก็ได้นะครับในตาเดินนี้อีกทางเลือกหนึ่งนะครับฝ่ายขาวอาจจะต้องการเก็บ bishop ไว้อาจจะเดิน bishop ไปที่ d2 นะครับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในตาเดินนี้ถ้าฝ่ายขาวเดิน bishop d2 เราเดิน c5ฝ่ายขาวมีแต้ม bishop b5 เช็คนี่นะครับเราจะเห็นแต้มนี้บ่อยๆนะครับเราต้องคอยระวังตาเช็คตลอดเวลา bishop d7 bishop กิน queen กินจากนั้นขาวเดิน c4 นะครับไล่ในกลับไปนะครับพร้อมกับได้เทมโปด้วยจากนั้นฝ่ายดำนะครับเดินไนท์มาที่ b6 นะครับเพื่อที่จะโจมตีพรที่ c4 ด้วยนะครับขาวเดินลูก c1 นะครับจากนั้นในตาเดินนี้นะครับดำเดิน f6 นะครับไอเดียของ f6 นะครับน่าสนใจก็คือเพราะว่าเราต้องการป้องกันไม่ให้ไนท์มายืนที่ e5 นะครับเพราะว่าฝ่ายขาวจะได้ทีในการไล่ควีนที่ตำแหน่ง d7 นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในตาเดินนี้ถ้าฝ่ายดำไม่เดิน f6 อย่างเช่นเดินบิชอปมา e7 นะครับฝ่ายขาวเดินไนท์ e5 นะครับไล่ควีนทำให้ฝ่ายดำต้องเสียเวลาในการเดินควีนหนีนะครับดังนั้นในตาเดินนี้ฝ่ายดำนะครับเดิน f6 นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอย่างเช่นฝ่ายดำเดินพรกินพรนะครับฝ่ายขาวมีแต้ม c5 นะครับไล่ไนท์จากนั้นนะครับฝ่ายดำเดินไนท์มาที่ c8เพื่อที่จะให้ควีนปกป้องพรที่ตำแหน่ง d4 นะครับฝ่ายขาวมีแต้มไนท์ e5 นะครับไล่ควีนทำให้ฝ่ายดำต้องเดินควีนหนีนะครับเช่นควีน d5 ฝ่ายขาวมีแต้มควีน a4 เช็คนะครับนี่ครับเป็นแต้มที่สำคัญเลยในตาเดินนี้ถ้าควีนนะครับไม่เดินไปที่ d5 นะครับแต่ต้องการจะป้องกันไม่ให้ฝ่ายขาวมาเอาควีนมาเช็คนะครับอย่างเช่นดำเดินควีน b5 ลักษณะนี้นะครับฝ่ายขาวมีแต้ม a4 นะครับทำให้ฝ่ายดำนั้นต้องเสียเวลาถอยควีนอีกนะครับอย่างเช่นในตาเดินนี้ควีนของฝ่ายดำนั้นเหลือตาเดินน้อยแล้วนะครับมีตาเดินเดียวคือ a6 ฝ่ายขาวก็จะมีแต้มอีกอย่างเช่น b4 เป็นต้นนะครับก็จะทำให้ฝ่ายดำนั้นประสบกับความยากลำบากนะครับในการที่จะเล่นนะครับในตาเดินนี้ดังนั้นแต้ม f6 นะครับจึงมีความสำคัญนะครับหลังจากที่ฝ่ายขาวเดิน c4 ไล่ในนะครับเราถอยในมาที่ b6 จากนั้นลุก c1 นะครับไอเดียของลูก c1 นอกจากปกป้องพรที่ c4 แล้วอนาคตจะช่วยในการพุทพรมาที่ c5 อีกด้วยดังนั้นในตาเดินนี้ดำเดิน f6 นะครับเพื่อกันไนท์มาลงที่ e5 นะครับจากนั้นขาวเดินพรกินพรเราบิชอปกินเข้าป้อม b4 นะครับไล่บิชอปมาที่ e7 ลูก e1นี่นะครับฝ่ายขาวพยายามโจมตีพรที่ตำแหน่ง e6 ซึ่งฝ่ายดำก็จะแก้ไขได้ไม่ยากนะครับเช่นเราเดินไป e5 ก็ได้นะครับซึ่งเรายังไม่จำเป็นต้องเดินตอนนี้แต่ปัญหาของฝ่ายดำนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่บิชอปที่ e7 นะครับเราต้องหาทางหาตำแหน่งให้บิชอปนั้นยืนได้
อย่างเหมาะสมนะครับในไททานิกดำเดินลูก48นะครับเดเวลลอปพร้อมกับโจมตีพรที่44จากนั้น45นะครับไนท์ d5 ควีน e2 นี่นะครับควีนโจมตีพรที่ e6 จากนั้นเราเดิน e5 นะครับขาวเดินควีน c4 นะครับใช้แท็กติกพินนะครับกดไนท์ที่ตำแหน่ง d5 นะครับทำให้ไนท์เดินไม่ได้จากนั้นดำเดินลูก f มา d8 นะครับ a3 เราหลบคิงไปที่ s8 เพื่อที่เราจะได้ขยับไนท์ได้นะครับในตาต่อไปแล้วเราก็หาโอกาสที่จะแลกตัวออกนะครับเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ฝ่ายขาวเก็บบิชอปไว้นะครับไม่ยอมให้ฝ่ายดำกินเรามาดูในตำแหน่งนี้นะครับทบทวนตั้งแต่แรกนะครับหลังจากที่ไนท์กินไนท์ที่ f6 ดำเดินไนท์กินไนท์บิชอป e3 เราเดินไนท์ d5 นะครับต้องการที่จะกินบิชอปอีกกรณีหนึ่งนะครับฝ่ายขาวเดินควีนมาที่ d2 นะครับเราเดินบิชอป e7 พัฒนาตัวฝ่ายขาวเข้าป้อมควีนไซด์เราเดินไนท์กินบิชอปในตาเดินนี้นะครับควีนกินเข้าป้อมบิชอป d3 อันนี้นะครับเราเมื่อเรามีบิชอปอยู่ที่ e7 นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวการซักกิฟายนะครับของบิชอปที่ตำแหน่ง h7 นะครับเพราะว่าบิชอปคอยกันไนท์มาลงที่ g5 นะครับในตอนนี้เราเดินตอบโต้ฝ่ายขาว c5 นะครับพรกินพรในตอนนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่าฝ่ายขาวจะมีแต้มบิชอป discover check นะครับแล้วก็เอารุกกินควีนเราดังนั้นตอนนี้เราเดินควีน a5 นะครับมาโจมตีพรที่ตำแหน่ง a2 ฝ่ายขาวเดินคิงมาที่ b1 ควีนกิน c5 นะครับในตอนนี้ฝ่ายขาวไม่แลกด้วยนะครับเดินควีนไปที่ e2 เราเดินบิชอป f6 ในตาเดินนี้จากนั้นเราจะมีไอเดียในการเล่นอย่างเช่นเดิน g6 นะครับถ้าฝ่ายขาวสตอมถ้าฝ่ายขาวสตอมพรมานะครับเราก็อาจจะเดิน g6 แล้วก็ลุกมามาที่ d8 นะครับแล้วก็หาทางที่จะ developบิชอปที่48ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฝ่ายขาวเดิน S4 เราเดิน G6 H5 นะครับฝ่ายขาวต้องการที่จะเปิดไลน์นะครับซึ่งเราต้องระวังด้วยนะครับอย่างเช่นเขาเปิดไลน์ปุ๊บเขาอาจจะควีนมาอยู่ในไลน์ S นี่นะครับสามารถที่จะเช็คเมทคิงดำได้เราเดินลูก D8 นะครับแต่นี้นอกจากเรายึดไฟล์ดีแล้วเรายังเปิดโอกาสให้คิงเรามีตาที่จะเดินหนีนะครับกรณีที่ขับขันจริงๆนะครับพรกินพรพรกินพรควีน d2 นี่นะครับฝ่ายขาวต้องการที่จะเอาควีนมายึดลาย h นะครับเพื่อที่จะเช็คเมทคิงดำซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเรามีบิชอปสีเข้มอยู่นะครับคอยที่จะกันตาสีเข้มอยู่ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามีบิชอปอยู่ดังนั้นเราเดิน develop บิชอป d7 ควีน h6 ควีน b6 ในตอนนี้ฝ่ายดำขู่ที่จะเช็คเมทฝ่ายขาวบ้างนะครับด้วยการประสานงานของควีนและบิชอปนะครับจากนั้นถ้าฝ่ายขาวเช็คนะครับเราก็หลบคิงนะครับก็ฝ่ายดำก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเราก็มีโต้ทางด้านฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าบิชอปที่ f6 นี่เป็นพระเอกเลยนะครับคือทั้งป้องกันและช่วยในการโจมตีด้วยนะครับป้องกันคิงดำด้วยโจมตีด้วยนะครับเป็นพระเอกของตำแหน่งนี้เลยนะครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่ฝ่ายขาวเดินบิชอป g5 กันครับเอาละครับเรามาดูกันต่อนะครับมาดูกรณีที่ฝ่ายขาวเดินบิชอป g5 หลังจากที่ฝ่ายดำเดิน b
ไนท์กินไนท์นะครับบิชอป G5 เราตอบโต้ฝ่ายขาวนะครับเดิน H6 นะครับเพื่อที่จะดูว่าฝ่ายขาวจะเดินอะไรนะครับฝ่ายขาวจะเดินมีได้ 2-3 กรณีนะครับอย่างเช่นบิชอปกินนะครับอีกทางเลือกหนึ่งบิชอปมาที่ E3 นะครับไอเดียก็คล้ายๆรูปที่แล้วนะครับป้องกันไม่ให้ฝ่ายดำเดินพอนไปที่ C5 นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับถ้าฝ่ายขาวเดินบิชอป E3 เราเดินไนท์ D5 นี่นะครับคล้ายๆกรณีที่เราเห็นกันมาแล้วนะครับฝ่ายขาวเดิน Queen D2 เราเดินบิชอป D6 ในตาเดินนี้นะครับเข้าป้อมบิชอป D3 B6 นะครับเราจริงๆเราสามารถเล่นคล้ายๆกรณีเดิมก็ได้นะครับก็จะเป็นการ transport นะครับโดยการเอาไนท์กินบิชอปที่ E3 นะครับแต่เราลองดูทางเลือกอื่นๆนะครับเรา develop บิชอปโดยการเดิน B6 นะครับฝ่ายขาวเดิน C4 นี่นะครับเพิ่มสเปซนะครับแล้วก็ไล่ไนท์ของฝ่ายดำเราเอาไนท์กินบิชอปนะครับเพราะว่าถ้าเราถอยมาก็จะทำให้เราเสียจังหวะนะครับการกินบิชอปเนี่ยก็นอกจากทำให้เรามี2บิชอปแล้วนะครับเรายังช่วยให้เรามีพื้นที่ในการแปรขบวนนะครับรูปหมากของเราถ้าเรามีสเปซน้อยกว่านะครับให้เพื่อนๆจำว่าเราควรจะแลกตัวออกนะครับเพื่อให้เราเดินสบายขึ้นนะครับบิชอป B7 คิง B1 C5 นี่นะครับในจังหวะที่เหมาะสมเราจะเดิน C5 เพื่อตอบโต้ฝ่ายขาวเสมอนะครับบิชอป C2 ฝ่ายขาวเดินแต้มนี้นอกจากจะป้องกันพอนที่ D4 นะครับยังอาจจะมีไอเดียที่จะแบตเตอรี่ควีนนะครับเพื่อที่จะเช็คเมทคิงดำเราต้องคอยระวังด้วยนะครับเราเดินพอนกินพอนควีน D3 นี่นะครับฝ่ายขาวไม่กินกลับนะครับแต่ว่าทำท่าจะเช็คเมทเราเดิน G6 นะครับในตาเดินนี้เพื่อการฝ่ายดำอาจจะเดิน F5 ก็ได้นะครับในตาเดินนี้แต่ผมคิดว่า F5 จะทำให้พอนที่ตำแหน่ง E6 นี่นะครับเป็นจุดอ่อนในระยะยาวนะครับก็เลยคิดว่าการเดิน G6 น่าจะเซฟกว่านะครับ G6 นะครับพอนกินพอนควีนไปที่ C7 นะครับจากนั้นเราก็เล่นกันไปนะครับเราอาจจะเอาลูกมายึดที่ตำแหน่งดีนะครับหรือว่าอาจจะพุทพรไปเพื่อที่จะโจมตีฝ่ายขาวบ้าง นะครับบิชอป2ตัวนี่ไม่น่าจะเป็นรองฝ่ายขาวนะครับในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเปิดแบบนี้นะครับครับทีนี้เราย้อนไปดูนะครับเราจะดูกรณีที่ฝ่ายขาวนะครับเดินบิชอปกิน F6 นะครับในตอนนี้เราเดินควีนกินจากนั้นบิชอป B5 เช็ค C6 บิชอป D3 บิชอป D6 นะครับเดเวลลอปเป็นตำแหน่งที่เราควรจำนะครับว่าเราควรจะเอาบิชอปไว้ที่ไหนนะครับที่เราต้องเอาบิชอปไว้ที่ D6 นะครับเพื่อที่อนาคตเราอาจจะนำควีนกลับมาที่ E7 ได้นะครับถ้าเราขึ้นบิชอป E7 นะครับจะทำให้ควีนไม่มีตาเดินถอยกลับนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียอันหนึ่งด้วยโอเคควีน E2 บิชอป D7 จากนั้นเราก็จะดูว่าฝ่ายขาวเข้าป้อมฝั่งไหนนะครับอย่างเช่นเข้าป้อมฝั่งควีนเราก็อาจจะเข้าป้อมควีนเข้าป้อมคิงนะครับแล้วก็เข้าป้อมคิงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับฝ่ายขาวเดินเข้าป้อมฝั่งคิงไซด์นะครับเราเดินเข้าป้อมคิงไซด์ใน E5 ลูก FD8 จากนั้นลูก A มาที่ D1 บิชอป E8 นี่นะครับเราเก็บบิชอปไว้นะครับเพื่อที่เราจะเล่น2บิชอปนะครับขาวเดิน F4 จะเห็นว่าในที่ตำแหน่ง E5 นั้นน่าเกรงขามนะครับหรือว่ายากที่จะไล่ไปได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราใจร้อนนะครับเราเอา
บิชอปกินไหนอะไรอย่างนี้นะครับจะทำให้ฝ่ายขาวนะครับมีสเปซในการเล่นนะครับแล้วเราก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับเพราะว่าหมากของเราพาสซีฟทั้งหมดนะครับดังนั้นเราต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับแล้วก็หาจังหวะตอบโต้โดยการเดิน4-5ในจังหวะที่เหมาะสมนะครับในตอนนี้นะครับฝ่ายขาวเพิ่งจะเดิน F4 มานะครับเพื่อที่จะมีไอเดียในการเดิน F5 และกินแลกกับพอนที่ E6 นะครับจะเห็นว่าควีนของเรานั้นอยู่ในตากดของลูกที่ F1 นะครับดังนั้นเราต้องหาทางแก้ก่อนนะครับเราเดิน G6 นี่นะครับกันการเดิน F5 จากนั้นขาวเดิน C4 นะครับเพิ่มสเปซทางด้านควีนไซด์ด้วยเราเดิน C5 นะครับตอบโต้ฝ่ายขาวในเวลาที่เหมาะสมนะครับจากนั้นเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาในตำแหน่งลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีสุดท้ายนะครับในเมื่อฝ่ายขาวเดินบิชอปมาที่ G5 นะครับหลังจากที่ฝ่ายขาวเอาไนท์กินไนท์นะครับเราเอาไนท์กินไนท์บิชอป G5 เราตอบโต้ในการเดิน H6 นะครับแต่นี้ถ้าฝ่ายขาวเดินบิชอปมาที่ S4 เราเดิน C5 นะครับตอบโต้ฝ่ายขาวบิชอป B5 เช็คบิชอป D7 กินจากนั้นควีนมาที่ E2 ฝ่ายขาวสามารถที่จะเข้าป้อมได้ทั้ง2ฝั่งนี่นะครับเราเดินบิชอป E7 เข้าป้อมเราเข้าป้อมจากนั้นฝ่ายขาวเดินพอนกินพอนนี่นะครับฝ่ายขาวมีจังหวะกินพอนพร้อมกับไล่ควีนของเราด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาบิชอปไปกินพอนกลับได้ในตอนนี้ฝ่ายดำนะครับเดินแต้มควีนมาที่ A4 นะครับมาโจมตีพอนที่ตำแหน่ง A2 ทำให้ฝ่ายขาวต้องเสียเวลาเดินคิงมาป้องกันนะครับจากนั้นเราเดินลูก S มา D8 นะครับจากนั้นเราค่อยหาจังหวะกินพอนตัวนี้คืนนะครับในอนาคตนะครับหรือว่าแลกบิชอปที่ตำแหน่ง S4 ออกไปนะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะเดินไนท์มาที่ D5 นะครับเพื่อที่จะแลกบิชอปกันก็ได้นะครับผมและลูกของฝ่ายดำอาจจะมาที่ตำแหน่ง D5 นี้นะครับและอาจจะซ้อนลูกกันก็ได้นะครับถ้าฝ่ายขาวกินแล้วก็ไนกินนะครับแล้วก็แลกบิชอปไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอนาคตพอนที่ C5 ก็จะต้องเสียคืนให้กับฝ่ายดำนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จบนะครับสำหรับเฟรนด์ลูเบนสไตน์ในพาร์ทที่2นะครับคิดว่าจะต้องมีอีก1พาร์ทนะครับก่อนที่เราจะจบเฟนดีเฟนนะครับผมเอาละครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับเราพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ